กลับมาคราวนี้นะคะก็มาดูอีก3คันดีกว่าที่เป็นไฮไลท์ใช่เพราะว่าหัวใจของมาต่อเรื่องเลยกลับมาคราวนี้เพื่อมาทวงความฝันคืนเลยกับคันที่4คุณผู้ชม Ford Focus และนี่ก็เป็นอีก1คันที่แอบมีข่าวทดลองขับเมื่อตั้งแต่2ปีที่แล้วอะขับกันนานมากไม่รู้ว่าแอบทดสอบกันมาขนาดไหนนั่นน่ะขับไปถึงไหนเปิดตัวสักทีในงานนี้เนาะFord Focusรุ่นปรับโฉมรถยนต์ที่เราก็แบบค่อนข้างที่จะประทับจิตประทับใจและพี่เติ้ลก็เคยพยายามหามือสองมาตั้งนานแล้วปรับรูปร่างทั้งภายนอกภายในให้สปอร์ตเหมือนแอสตันมาร์ตินไปเลยอ่ะก็ดูกระจังหน้าสิแอสตันมาร์ตินไหมอ่ะหน้ากระจังที่หน้าแบบหน้าแหกๆอ่ะหน้ายิ้มยิ้มแหกๆอ่ะเขาเรียกว่าเป็นหกเหลี่ยมนะเป็นหกเหลี่ยมหรอใช่เหลี่ยมจัดไงเหลี่ยมจัดขนาดจริงเหลี่ยมจัดต้องใช้กระสุนบริการของนางเลยอย่านะเมื่อก่อนที่มึงเจอมาแหมความโดดเด่นคืออะไรอ่ะการตัดเหลือขายทุกรุ่นย่อยเหลือเพียงรุ่นเดียวคุณผู้ชมนึกออกป่ะรถยนต์1รุ่นในไทยนะเดี๋ยวนี้เวลาจะขายก็ต้องมีรุ่นตกแต่งย่อยๆแบบรุ่นถูกรุ่นกลางรุ่นแพงจะเหลือแค่ตัวถังแฮชแบ็ก5ประตูเท่านั้นแต่ไฮไลท์นี่นะจ๊ะอยู่ที่การเปลี่ยนเครื่องยนต์มาใช้เครื่องยนต์แบบอะไร EcoBoost เป็นเครื่องยนต์ EcoBoost คือยังคนเดิมเครื่องยนต์ EcoBoost ก็คือเครื่องยนต์ที่ใช้ขนาด CC น้อยๆแต่มีหอยหรือเทอร์โบพ่วงเข้ามาให้ด้วยนั่นไงแล้วก็รีดพละกำลังได้มากสุดถึง180แรงม้าโดยมีขนาดกำลังเครื่องยนต์แค่ 1,500 CC เท่านั้นล้านยังไงพี่ก็บอกมาเลยล้าน 99,000 นะตอนนี้คู่ชกมีอะไร Honda Civic ตัวรองท็อปพูดไม่ได้ตัวเทอร์โบเหมือนกันตัวท็อป 1,199,000 บาทนะคะอ๋อ RS ตัวหลอกเด็กใช่ตัวหลอกเด็กอะไรอ่ะเฮ้ยคนจองเยอะนะเว้ยออปชั่นลำๆเนี่ยเทียบเลยไม่ว่าจะเป็นระบบถอยจอดอัตโนมัติทั้งแบบแปะและจอดในซองจดหมายสมัยก่อนรุ่นเดิมถอยจอดอัตโนมัติจอดได้แค่จอดขนานจอดแปะจอดแปะข้ากำแพงเดี๋ยวนี้พัฒนาล้ำไปอีกเจเนเรชันนึงแล้วถอยเข้ารูได้เข้ารูไม่เข้าซองเข้ารูเมื่อได้มาก็ต้องเสียไปอธิบายเพิ่มได้ไหมในบทไม่มีแต่ฉันอยากจะพูดอะอะไรมันหายไปเสียไฟหน้านี่ก็จะเป็นไฟหน้าตาเพชรนะคุณผู้ชมมาติดเตอร์คันต่อมาดีกว่า Hyundai Genesis ตอนนี้กระแสนะซีรีส์ Reminiscent of the Sun เนี่ยใช้ชื่อนี้ป่าวมาที่ฝั่งเป็นฝั่งเกาหลีกันนะฮุนไดที่บอกว่าแบรนด์ Genesis เป็นรถมาปิดไฟมากๆเลยทำไมมาเปิดมาปิดไฟมาปิดไฟคือไม่คิดว่าจะเจอแล้วก็มันพิเศษกันคุณผู้ชมต้องบอกว่าฮุนไดเนี่ยเป็นแบรนด์รถยนต์เกาหลีที่แบบมาเกิดในบ้านเราครั้งนึงแล้วก็หายไปแต่ครั้งนี้เนี่ยนางคัมแบ็คเพราะว่ามีรถคิดคืออะไรรถตู้ไงรถตู้ของนางเป็นรถอเนกประสงค์แล้วก็ประหยัดมากๆใช่นี่เคยขับนี่เป็นไงบ้างโอ้โหไอ้ก็เปียรถเป็นรถที่เปียกเท้าอีกหนึ่งคันเคยบางทีนะรถเปียกเท้าอ่ะล้างเท้ามากดีมั้ยจะได้ไม่เปียกเป็นรถพ่อบ้านแอบซิ่งอีกคันนึงจริงนะงานนี้ใจปล้ำนะคะเอา Genesis รถหรูระดับพรีเมียมของตนเนี่ยเอามาโชว์ติ่งในเมืองไทยคันจริงเนี่ยอยู่ใหญ่แล้วก็สง่ามากๆมีความหรูหราและมีกลิ่นไอของรถอุ่นหลายรุ่นเลยภายในเนี่ยนั่งสบายเบาะนี่นุ่มละมุนนีมากเลยโอ้เบาะหนังสามารถเนียนมือแล้วปรับไฟฟ้าถึง16ทิศทางสำหรับคนขับ16ทิศทางคอมฟอร์ตฟีทของ BM มันต้องอายเลยนะเบาะหลังเนี่ยสามารถเลือกปรับเลื่อนปรับเอนได้หลากหลายทิศทางแล้วก็มีออปชั่นประเทศลูกที่1ด้วยอย่างเช่นครูซคอนโทรลรักษาระยะอัตโนมัติถุงลมนิรภัย9จุดจะบอกอะไรรู้ป่ะเอาจริง Genesis เนี่ยมันเป็นรถระดับพรีเมียมของที่เกาหลีถ้าเทียบเท่ากับเหมือนคือบ้านเขาอะเป็นชาตินิยมจ๋าก็จะไม่เน้นขับพวกเบนซ์ BM เขาก็เลยพัฒนา Genesis ให้เป็นรถระดับพรีเมียมที่แบบเอาไว้ขายพวกแบบ Executive บ้านเขาอะใช่ใช่ประมาณนั้นอาคารสุดท้ายที่เราจะนำมาให้ดูวันนี้ก็บอกไปซื้อ BM คือพูดถึงคันนี้นี่ BM 330e ไม่ได้ปล่อยให้ Mercedes-Benz เนี่ยขายรถชาร์จไฟฟ้าอยู่บ้านเราอย่างคนเดียวและเดียวดายล่าสุดนะจ๊ะ BMW ก็ได้ปล่อย 330e เข้ามาในวงการต้องพูดเลยว่าแม่ก็คือแม่นะคะเพราะว่า BMW เนี่ยประกาศขาย BMW 330e รุ่นชาร์จไฟบ้านเสียบไฟบ้านกันรัวๆไปเลยของซีรีส์3รุ่นล่าสุดเนาะภาษีก็ถูกเนาะนำเข้ามาทำราคาได้ก็เรื่องของเรื่องเนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย BMW เคยมีรุ่น 330i เข้ามาขายล็อตนึงซึ่งพอมันเป็น 330iข้ามไปแล้วก็บอกซิว่าภาษีมันเป็นยังไงอ่ะเล็กโอ้ราคาภาษีก็ทะลุเพดานกันแบบทะลุไปเลยอ่ะเพราะว่าแบบปล่อยมลภาวะไม่ถึงเกณฑ์ใช่ป่ะแบบมากกว่าเกณฑ์ทำให้ BMW ต้องตัดสินใจเอารถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยเข้ามาขายดูภายนอกดีกว่าดีไซน์ภายนอกดีไซน์ภายนอกมีความสปอร์ตมากกว่าปกติด้วยชุดแต่งแบบ M Sport ก็ได้ลายล้อแบบนี้ที่แบบสวยมากๆชอบใจแบบโอ้โหแบบถูกใจเจ้เลยอ่ะคือมันเป็น5ก้านคู่ดูสวยมากๆขุมพลังที่ใช้เป็นปลั๊กอินไฮบริดฮะชาร์จไฟเต็มภายใน3ชั่วโมงเท่านั้นอุ๊ยดูหนังเรื่องนึงก็แบบชาร์จไฟเต็มแล้วอะแล้วนี่นะจ๊ะที่สำคัญซีรีส์รวมแรงม้านางทำแรงม้าได้มากสุดคือ252แรงม้า
ถ้าเกิดว่าวิ่งด้วยไฟฟ้าเฉยๆเนี่ยจะวิ่งได้ไกลถึง40กิโลเมตรแท้จ้ะเบนทำได้60ขายราคาเพียง 3,99,000 บาทเท่านั้นแต่อันนี้ชนะเลิศเลยราคาถูกกว่าคือจริงๆเบนซ์น่ะราคาเริ่มต้นคือ 2,990,000 บาทแต่ที่เราไปทดสอบมันคือเป็นตัว AMG ซึ่งมันขายที่ 3,399,000 บาทนี้เออใครอยากลองเทคโนโลยีใหม่ๆชาร์จไฟบ้านได้ก็ต้องห้ามพลาดแต่ 3,99,000 บาทนี่ตัว M Sport ใช่ไหมมีขายรุ่นเดียวใช่ไหมรุ่นเดียวเลยและทั้งหมดนี้คือเรนเดียเกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับสามารถติดตามรับชมผลงานพวกเรานะครับย้อนหลังผ่านทาง YouTube Channel โดยเสิร์ชคำว่าเรนเดียเกียร์5ตามด้านล่างนี้เลยคุณผู้ชมแล้วก็คุณด้วย Facebook Instagram ด้วยนะถูกต้องครับคุณผู้ชมก็สำหรับวันนี้นะครับต่อกับพี่เติ้ลก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วใช่แล้วแต่สัปดาห์หน้าเราจะเข้าเกียร์ไปหาอะไรก็ต้องติดตามกันที่นี่ในวันและเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี่เลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็นอกจากนี้พวกเรา2คนก็ต้องขอขอบคุณอาคาร Stanford Warehouse ศรีนครินทร์นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำในวันนี้ใช่แล้วครับคุณผู้ชมเราสองคนก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับอาทิตย์หน้าเป็นเลนเจอร์ใช่ไหมเลนไหนอ่ะไปคันนู้นเป็นคันไหนขอให้น้องได้ขับรถดำบ้างนะเฮ้ยเดินหน้าให้ชนเลยดีไหมอ่ะว้ายเดินหล่น